ฝันดีนะครับชื่นใจจังคุณหญิงของผมหญิงยังไม่ได้เป็นของคุณอย่าลืมสิคะจนกว่าคุณจะทำตามที่คุณรับปากกับหญิงเอาไว้ผมขอโทษแต่มั่นใจได้เลยว่าผมไม่มีทางผิดคำพูดหญิงจะคอยดูค่ะขับรถดีๆนะคะขอบคุณนะครับคุณหญิงน่าจะไปดูอาการท่านชายบ้างนะครับท่านชายประชวรเพราะคุณหญิงไม่ใช่เพราะหญิงเพราะความจริงที่ท่านพ่อรับไม่ได้ต่างหากแล้วน้าก็ไม่ต้องมาสั่งว่าหญิงควรทำหรือไม่ควรทำอะไรในเมื่อน้าเองก็ไม่ได้ใหญ่ดีอะไรหญิงนี่แล้วเรื่องการแต่งงานของหญิงน้าเองก็เห็นด้วยกับท่านพ่อใช่ไหมก็คุณหญิงบอกกับผมเองว่าคุณเกียรติศักดิ์เป็นคนรักถ้าได้แต่งงานกับคนที่รักก็น่าจะดีใจไม่ใช่หรอครับนั่นสินะมันเป็นเรื่องที่หญิงควรจะดีใจแล้วก็ยอมรับงั้นหญิงจะทำตามที่น้าต้องการเลิกประชดคนรอบข้างสักทีเถอะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะเสียใจที่สุดก็คือตัวคุณหญิงเองไม่ใช่คนอื่นหญิงไม่ได้ประชดหญิงไม่เคยทำในสิ่งที่หญิงไม่อยากทำคอยดูให้ดีก็แล้วกันพี่พยาบาลคะกดลิฟต์แบบนั้นน่ะปุ่มลิฟต์จะพังไหมคะพังค่ะไปบอกเขาเลยค่ะว่าให้ใจเย็นๆเดี๋ยวลิฟต์ก็มาเพื่อทรัพย์สินขององค์กรให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพวกเราทุกคนเลยนะคะรวมทั้งเงินของคุณพี่ด้วยนี่พี่เป็นหัวหน้าพยาบาลหรือเปล่าคะใช่ค่ะงั้นพี่มีสิทธิ์และอำนาจเต็มที่ค่ะเชื่อหนูคุณคะเดี๋ยวลิฟต์ก็มาแล้วค่ะใจเย็นๆหน่อยนะคะช่วยกันรักษาทรัพย์สินของราชการนิดนึงเชิญค่ะคุณรีบไม่ใช่หรอคะฉันไม่ไปประตูลิฟต์กำลังปิดค่ะหม่อมฉันดีใจเหลือเกินป่าบาไม่ลืมสัญญาที่เคยให้ไว้กับหม่อมฉันไหมคะสัญญาไหมยกวังจงสวัสดิ์ให้กับละมุน